ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606นะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณวัชระค่ะเกิดวันที่12พฤศจิกายนปี20นะคะเกิดเวลา 22.26 นะคะหรือว่า 4:26 นั่นเองนะคะเป็นหมอดูได้ไหมนะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นหมอดูได้ไหมตรงนี้เป็นหมอดูได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะนะกับว่าถ้าจะเป็นหมอดูนะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องอารมณ์เพราะว่าดวงนี้เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายการที่เป็นหมอดูหรือว่าการดูดวงใครเนี่ยต้องมีความอดทนเพราะว่าคนที่มาหาเราอ่ะบางคนก็มาแบบมีโชคดีเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยสนุกแต่บางคนก็เครียดมาเครียดแล้วบางถ้าไม่เครียดไม่มาหาหมอดูหรอกค่ะแต่ว่าไม่เสมอไปนะคุณแพรบางทีคนมาหามาเพราะว่าเขาดูเป็นประจำเนี่ยเขาก็ไม่ได้เครียดแต่เขามาดูเป็นประจำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นหมอดูต้องระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็ความอดทนเพราะว่าดวงนี้นะถ้าศึกษาวิชาวรศาสตร์เนี่ยความอดทนต่ำนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะถ้ามีความอดทนพอผมว่าเป็นหมอดูดังได้เลยนะแล้วเงินดีไหมคะรายได้นี่ในดวงนี้ก็ทำได้ฮะเพราะว่าดวงนี้เหมาะกับการมีรายได้จากธุรกิจด้านบริการหรือการให้คำปรึกษาก็เป็นไปได้นะครับสูงได้ครับนะคะเอาละค่ะต้องขออนุญาตนะคะไปทางอีเมลนะคะจากคุณปลาค่ะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์ปี26นะคะเวลา 7:45 นาทีนะคะอาจารย์ 7:45 ใช่ค่ะคำถามแรกนะคะจากอีเมลเนาะตรงกับลัคนาราศีอะไรคะราศีมีนครับราศีมีนเป็นไงบ้างคะคนราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างจะเก็บตัวนะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ดวงนี้เป็นคนพักพวกเพื่อนฝูงเยอะนะครับก็ดีฮะต่อไปก็จะมีความสำเร็จทำงานด้านใดถึงจะดีฮะเมื่อไหร่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้บ้างดวงนี้เหมาะกับงานที่ต้องติดต่อต่างถิ่นค่ะถ้าสมมติมีความรู้นิดนึงก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เก่งเรื่องภาษาก็คงทำงานค้าขายคนถิ่นไกลหรือต่างถิ่นดวงนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับทำธุรกิจที่อยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองและงานที่ทำได้ดีก็คืองานที่ใช้การติดต่อความสัมพันธ์นะและการค้านั่นแหละและความรักเป็นอย่างไรบ้างคะโสดค่ะตอนนี้ใช่ครับดวงคนเกิดราศีมีนเนี่ยนะจะมีพฤติกรรมการแต่งงานช้าทุกคนนะครับบางคนเนี่ยนะฮะไปแต่งงานตอนเกษียณครับมีบ่อยๆนี่เราเจอนะครับราศีมีนเนี่ยแต่งงานช้าแต่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะในดวงนี้เนี่ยนะครับในดวงนี้เนี่ยนะครับปีนี้มีโชคในเรื่องความรักแต่ว่าดาวโชคตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเหมือนกับว่าความรักตัวนี้ถ้าคุณไม่กล้าแสดงออกมันจะไม่ประสบความสำเร็จหมายว่าแอบรักเขาข้างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องกล้าแสดงออกนะบอกให้เจ้าตัวเขารู้ว่าเราชอบเขานั่นแหละนะครับและสุดท้ายนะคะเลขที่บ้าน162/2ค่ะ162เนี่ยนะครับ162/2เนี่ยนะครับบ้านเลขที่นี้เนี่ยนะเป็นบ้านเลขที่ที่ต่อไปจะมีความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแต่ข้อเสียของบ้านเลขที่นี้ก็คือว่าคนในบ้านมันอยู่บ้านกันไม่ค่อยติดนะครับนะแต่ว่าโอเคก็มีความสำเร็จที่ดีครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะอย่างคุณปลาเข้ามาทางอีเมลได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้ก็เวลาของรายการชีวิตพิชิตดวงก็หมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่กับสาระดีๆนะคะในวันอังคารหน้าเวลาเดิม 18:00 น. ถึง 13:30 น.แพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ